พี่เข้าใจแล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแอนเหรอนี่พี่เองนะพี่ปุ๊กเหรอคะพี่หนึ่งเป็นไงบ้างคะพูดได้คำเดียวเลยว่าหมดสภาพข้าวปลาไม่กินน้ำท่าไม่อาบเอาแต่กินเหล้าอย่างเดียวเนี่ยพี่ต้องกำชับเด็กรับใช้ว่าไม่ให้ออกไปซื้อเหล้าให้กินแต่ก็เห็นร่ำๆว่าจะออกไปซื้อเหล้ากินเองพี่หนึ่งเป็นหนักถึงขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยแล้วพี่ปูถามเปล่าคะว่าทำไมพี่หนึ่งถึงเป็นแบบนีสมควรแล้วล่ะค่ะที่พี่หนึ่งจะเสียใจมากถึงขนาดนี้ถ้าเป็นตั้นนะคะตั้นก็เสียใจไปไม่น้อยกว่าพี่หนึ่งหรอกค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุพี่ปูคะแต่พี่ปูจะพาพี่หนึ่งกลับมาเมื่อไหร่คะเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมันบอกว่ายังไม่อยากกลับตอนเนี้ยขอทำใจให้ได้ก่อนยังไม่อยากไปเจอหน้าแต่พี่ก็เข้าใจหนึ่งมันนะเพราะถ้าเป็นพี่เองเนี่ยก็คงทำใจลำบากเหมือนกันนะขอแป้นพี่ถามอะไรหน่อยสิแป้นคิดว่าที่ปุ้มบอกกับหนึ่งว่ารักและต้องการแต่งงานกับคุณชายประสาทพรเนี่ยแป้นคิดว่าปุ้มพูดจริงหรือว่าที่พูดไปเนี่ยเพราะต้องการประชดไอ้หนึ่งกันแน่คือพี่อยากรู้ว่าที่ปุ้มพูดอย่างนั้นกับพี่หนึ่งเนี่ยเพราะอะไรถ้ามันเป็นความจริงอ่ะพี่จะได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องจัดงานแต่งงานให้ปุ้มกับพี่หนึ่งเก้อแต่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงพี่จะได้บอกพี่หนึ่งให้กลับมาแต่งงานกับปุ้มให้เรียบร้อยคราวนี้บอกพี่ได้หรือยังว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าประชดแต่ถ้าปุ้มบอกไปจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะมีประโยชน์สิที่พี่หนึ่งเมาจนไร้สติแบบนี้ก็พอปุ้มคนเดียวเท่านั้นนะที่จะช่วยพี่หนึ่งได้ปุ้มช่วยเขาไม่ได้หรอกค่ะปุ้มคงจะไม่สำคัญกับเขาขนาดนั้นขนาดเขาไปเชียงใหม่เขายังไม่บอกปุ้มสักคำวันก่อนเขาโทรศัพท์หาพี่ปุ๊จะคุยกับปุ้มก็ยังไม่มีแล้วแบบนี้หรอคะปุ้มจะช่วยเขาได้ปุ้มช่วยเขาไม่ได้หรอคะพี่รู้นะว่าปุ้มรู้อยู่แก่ใจว่าจะช่วยพี่หนึ่งได้ยังไงแต่ปุ้มไม่ทำเองอะตอนเนี้ย
พี่ว่าถ้าปุ้มจะช่วยพี่หนึ่งเนี่ยยังพอจะทำได้แต่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปุ้มจะช่วยพี่หนึ่งได้ยังไงครับต้องหายไปไหนอ่ะมองหูวะครับก็พอตะกี้เนี่ยเห็นนายเปิดกระต่ายแล้วออกไปผมก็นึกว่าคุณปู่ออกไปกับต้นตัวครับร้านปิดแล้วครับคุณครับร้านปิดแล้วครับปิดแล้วครับปิดแล้วเหรอครับงั้นแปลเล่าไม่ควรปะไม่คงไม่ขายแล้วครับปิดแล้วครับเฮ้ยคุณไม่ได้กินที่นี่เจ้ากลับกินที่บ้านไปเอามา2ขวดเลยครับครับได้ว่าจะช่วยพี่หนึ่งได้ยังไงแต่ปุ้มไม่ทำเองอ่ะตอนนี้พี่ว่าถ้าปุ้มจะช่วยพี่หนึ่งยังพอจะทำได้แต่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปุ้มจะช่วยพี่หนึ่งได้ยังไงแกแสบมากแกก็เป็นคนไม่ยอมใครไม่ใช่เหรอตอนนี้ถึงเวลาที่แกต้องเอาแพ้ให้เองแต่ใจคิดถึงอย่าปล่อยให้ฉันนั้นรำพึงถึงเธอนะอย่าใครจะรู้ฉันมาก็แอบไปเป็นยังไงบ้างคะไม่เคยบอกเธอสักคำจะบอกเมื่อที่แล้วอ่ะมันถึงก็ประสบอุบัติเหตุรักษาตัวอยู่เชียงใหม่ตอนนี้นางปุ้มดูแลอยู่แบบใกล้ชิดด้วยถ้ายังอยากแต่งงานอยู่กับเขาแล้วก็ต้องไปเลยเชียงใหม่เดี๋ยวนี้